สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเวกัพไทยแลนด์ของเรานะครับเสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับพวกเราทั้ง3คนนะครับพี่ชุวัฒน์เลิศศิริสุขนะครับพี่เอกธุรกิจแสวงสุขและผมอีกวรัญญ์อยู่มามารับปากครับวันนี้ข่าวคราวเนี่ยนะฮะก็คงจะไม่ได้หนีไปไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวที่นายกรัฐมนตรีเดินทางลงระยองครับแล้วก็รวมไปถึงกองทัพเรือที่จะซื้อเรือดำน้ำครับครับซึ่งครับก็อ้างโพลเนชั่นคืออ้างให้เป็นประเด็นเข้าไปใหญ่ไอ้ที่มันหาคืออ้างโพลเนชั่นทำไมไม่อ้างโพลม้าอนภาหรือว่าโพลเหมียวประวันรัตน์พอไปอ้างโพลเนชั่นมันก็งานเข้าครับนะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยกันเรื่องเนื้อหาเนี่ยนะครับเราขออนุญาตโปรโมท YouTube ช่อง Voice TV ของเราหน่อยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทาง Voice TV ของเราเนี่ยนะครับก็มีการออนแอร์ทาง YouTube นะครับเราก็มีการเปิดรับสมาชิกด้วยนะฮะก็สิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยนะครับมันจะแบ่งมาเป็น2ประเภทประเภทแรกเนี่ยนะครับคือ35บาทและก็150บาท35บาทเนี่ยคุณผู้ชมจะได้นะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์อิโมจิจากคอมเพทิเตอร์ Voice TV นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีพี่แขกไปแล้วท่านนึงอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกส่วนนึงที่จะได้ก็คือจะเป็นป้ายสมาชิกเนี่ยนะครับเวลาคุณโพสต์คุณคอมเมนต์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เห็นว่าคุณนั้นเป็นสมาชิกของเราครับเป็นผู้สนับสนุนเรา เป็นผู้ที่ทำให้เราอยู่ได้ใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็สำหรับอีกออปชันหนึ่งนะครับออปชันนี้จะเพิ่มราคาอีกหน่อยหนึ่งเป็น150บาททุกอย่างจะได้เหมือนออปชัน35บาทหมดและก็จะมีเพิ่มก็คือว่าคุณรับส่วนลดเนี่ย 30-70% เวลาซื้อสินค้าผ่านทาง Voice TV Shop และนอกเหนือจากนั้นก็จะมีคอมเมนเตอร์นะครับที่เขาจะมาทำรายการพิเศษเป็นแบบ Exclusive เลยอย่างเช่นพี่ชูพี่ธุรกิจเนี่ยนะครับครับในอนาคตก็จะมีรายการพิเศษมาพูดถึงเหรอใช่อ้าวพี่ยังไม่รู้เราเล่นเราเล่นบางข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ออกอากาศแต่ว่าเป็นข่าวแบบสำคัญก็จะได้ดูพิเศษนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เฉพาะคุณผู้ชมที่จ่ายในราคา150บาทเท่านั้นที่จะได้ดูครับนะครับก็ฝากสมาชิกนะฮะเป็นสมาชิกกับเราด้วยนะตรงนี้นะครับนะฮะนี่เป็นโฆษณาของทาง Voice TV ของเรานะครับครับอันนี้คือไม่ใช่มีแขกคนเดียวใช่ไหมฮะก็จะมีหลายๆคนมีทุกคนนั่นแหละมีทุกคนแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยพี่แขกเป็นผู้เริ่มต้นไปก่อนครับเป็นตัวเดินเรื่องตอนนี้ตัวน่ารักไหมฮะอิโมจิน่ารักนะเมื่อสักครู่ที่เห็นไป 4-5 รูปนี่สักครู่ดุไหมผมยังเห็นไม่ครบนะ อาจจะมีทั้งดุมีทั้งน่ารักเอาครบทุกอารมณ์เพื่อตอบโจทย์คุณผู้ชมเวลาพิมพ์แล้วเวลาอยากโพสเนี่ยอารมณ์ดุก็จะได้โพสรูปหน้าดุผมละกลัวพี่ถึกกับผมนี่แหละกลัวแยกไม่ออกฮะว่าใครเป็นพี่ถึกใครเป็นผมหัวผิดลายละเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะพี่ชูวัฒน์เนี่ยเคยถูกเข้าใจผิดมาแล้วนึกว่าเป็นพี่ถึกนะทางที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะเป็นเพราะผมคุ้นหน้าไงก็เลยแตกต่างแต่พอมันไปทำกระตูแล้วมันจะยิ่งเหมือนเข้าไปใหญ่มีคนเข้าใจผิดมาหลายคนละแล้วพี่ชูวัฒน์เนี่ยเกือบซวยไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมากันที่วันนี้เนี่ยมาเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีหน่อยแล้วกันนะครับพี่ถึกพี่ชูครับวันนี้เป็นประชุมครม.สัญจรใช่กำหนดขึ้นหลังจากไปทำระยองเสียหายเมื่อหลายเดือนที่แล้วอียิปต์นะครับก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2นะครับในรอบปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบของหลังจากที่มีการปรับครม.ใหม่ครับครั้งแรกของปีนี้จัดที่นราธิวาสครม.สัญจรตอนนั้นเมื่อช่วงเดือนผมจำไม่ได้น่าจะมีนาอะไรประมาณนี้นะครับก็ครั้งนี้ก็เลยลงไปที่ระยองแล้วก็ณเวลาขณะนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะยังประชุมครม.กันอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นภาพนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็แต่นี่น่าจะเป็นภาพเมื่อวานนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางเนี่ยตั้งแต่ประมาณ7 โมง 7 โมงครึ่งมีกำหนดการออกมาเนี่ยเช้ามากนะฮะแล้วก็มาประชุมครม.สัญจรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10 โมงครึ่งนะครับทันทีที่เจอกับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ทักว่านอนหลับสบายดีนะจ๊ะอันนี้ผมก็เอามาเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็ในช่วงเช้านะครับเดินทางไปชมผลงานนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Data 2.5 โครงการพัฒนาระบบท่าเรืออัจฉริยะท่าเรือแหลมฉบังนะครับมีการเยี่ยมชมประโยชน์ EEC ตรงคนในพื้นที่นะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าการประชุมครม.วันนี้เนี่ยมันจะมีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะครับเนื้อหาที่เขาคุยกันนะครับคาดว่าจะมีเรื่องของมาตรการการท่องเที่ยวเราเที่ยวไปด้วยกันคือของเดิมพี่ชูเราจำกันได้ว่าจะให้5วันเขาคาดว่าจะมีการขยายเป็นระยะเวลา10วันก็คือ5วัน1ล้านห้องใช่ไหมแล้วกลายเป็น10วันมาแต่กี่ห้องนี่ผมไม่ทราบ1ล้านห้องเนี่ยใช้ไปแค่แสนห้องเองมันเดินช้าคน
พูดง่ายๆว่าคนก็ไม่ใช้กันพูดง่ายๆแม้จะลด 40% แล้วนะมีคูปองให้ 40% เนี่ยเอาแบบพูดภาษาง่ายๆนะ คนก็ยังใช้แค่แสนเองแค่1ใน10 10% ครับมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดหรอกเดี๋ยวแถมนิดนึงมันไม่ว้าวเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะตอนที่เขาจะไปเนี่ยคุณสัตวแพทย์บูนอารยพลในนามของเขาเรียกว่าอะไรฮะขอคืนไม่ขอทานครับเพจขอคืนเป็นเจ้าของเพจขอคืนไม่ขอทานแกไปยืนถอดเสื้อยืนถอดเสื้อริมถนนเลยนะฮะทางขึ้นโรงแรมที่ประชุมครม.สัญจรครับเรียกร้องให้คืนเงินสมทบแก้กฎหมายประกันสังคมให้เบิกเงินสมทบชราภาพออกมาได้ก่อนอายุ55เพราะว่าแกเรียกร้องเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่ามันเป็นปัญหาโควิดใช่ไหมฮะมันเป็นปัญหาช่วงโควิดเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีความเดือดร้อนมากแล้วก็ทำไมให้ออกต้องออกนโยบายให้คืนเงินสมทบทีนี้ปรากฏว่าก็มีคุณสุพรมาเจรจาตามเคยแหละแต่คุณสุพรมาเจรจาแกก็ไม่ยอมแกก็ยืนอยู่นั้นแหละจนกว่าแบบนายกจะผ่านไปจนครบก็เหมือนที่คุณไม้เขาไปไม้พานุพงศ์ไปยืนเมื่อวานนั่นแหละนั่นก็ไปยืนชูเรื่องเรื่องทะเลเรื่องสมทะเลถมทะเลก็แต่ว่าของคุณสัตวแพทย์ท่านนี้เนี่ยไม่โดนเหมือนกับคุณไม้คราวที่นายกไประยองเมื่อคราวที่แล้วอ๋อโอเคนั้นเนี่ยโดนจับไปแล้วก็ถูกดำเนินคดีขึ้นรถกระบะแต่คราวนี้สัตวแพทย์คนนั้นไม่โดนนะฮะคราวนี้คุณไม้ก็ไปยืนถือประเด็นปัญหาเรื่องผลกระทบจากการพัฒนาเรื่องถมทะเลครับแต่ว่าคุณไม้โดนเอาคดีเก่าไม่จับที่งานธรรมศาสตร์จะไม่สนนี่ๆอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยฮะคุณไม้บอกว่าถมทะเล 1,000 ไร่ชาวระยองได้อะไรก็โพสต์ป้ายเนี่ยเขียนไว้นั่นนะฮะทีนี้ผมขออนุญาตกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนายกรัฐมนตรีมาตรการที่เขาคาดว่าจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมคือช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบินจากเดิมไม่เกินคนละ 1,000 บาทนะครับเป็นคนละไม่เกิน 2,000 บาทแล้วก็รวมไปถึงช่วยมาตรการช่วยเหลือเด็กจบใหม่ด้วยตรงนี้เนี่ยทางด้านผู้ประกอบการเขาขอว่าอยากให้ช่วยครึ่งหนึ่งครับพี่ชูพี่ถึกครับคือให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งเป็นระยะเวลา1ปีนะครับแล้วเขาก็พร้อมที่จะจ้างเด็กจบใหม่นะครับเข้ามาทำงานก็อันนี้ยังเป็นแค่วาระพิจารณายังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไง5วันเป็น10วันไอ้มาตรการไอ้เราไปเที่ยวด้วยกันจะเวิร์คหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องพิจารณากันแต่ตรงนี้ต้องยอมรับว่าไอ้มาตรการท่องเที่ยวเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราจำก็ได้ว่าโรงแรมเขาลดราคามากแล้วพอเหมือนกับพอรัฐบาลปรับว่าจะให้ลด 40% ทางโรงแรมก็มีการขึ้นราคาเขากลับมาขึ้นราคาเหมือนเดิมเหมือนเดิมขึ้นราคาเท่าเดิมก็คือเดิมเขาก็ลดอยู่แล้วพอรัฐมาช่วยตรงนี้เขาก็ปรับขึ้นราคาเหมือนเดิมมันนั่นผู้บริโภคก็จ่ายมากขึ้นหน่อยนึงครับมาคือหลายๆคนที่ฟังเสียงซาวเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ว้าวพูดอย่างนี้เลยคือมันไม่คือรู้ว่าลดแต่มันไม่ว้าวจนกระทั่งแบบต้องเดินทางไปเพื่อไปพักที่นี่อะไรเงี้ยนะฮะมันก็เลยเป็นผลอย่างที่เป็นอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะพิจารณาอย่างไรต่อไปทีนี้เมื่อวานนี้เองเนี่ยนะครับมันก็จะมีสีสันที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะฮะเยี่ยมชมวิถีกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านสวนสนเนี่ยแล้วก็มีการเยี่ยมชมการแปรรูปอาหารทะเลแล้วหนึ่งในช่วงนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีร่วมประกอบการทำอาหารเมนูยำสัมพันธ์5สหายด้วยตัวเองอันนี้แกขอบอกว่านี่คือแกยังคิดว่าเป็นฉากสมัยรับประหารอยู่นะฮะไปครม.สัญจรแล้วก็ไปเที่ยวทำอาหารไม่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วไงแล้วเราที่ทำไม่ได้เรื่องด้วยป่ามันอารมณ์สังคมมันทำไมอยากถึงตอนนั้นอารมณ์สังคมมันไม่อยากดูใช่ใช่อารมณ์มันเปลี่ยนละอารมณ์มันเปลี่ยนละนี่ในเฟซบุ๊กนะครับตอนนี้นายกกำลังทำอาหารแล้วท่านทำเนี่ยท่านบอกด้วยนะว่าโอ้ยไม่เคยกินอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยหมายถึงฝีมือท่านน่ะเหรอเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ที่สบายใจตอนนี้ชาวบ้านเขาจะเขาจะยำเรือดำน้ำกันอยู่แล้วไม่กินซุปปูประยุทธ์บอกอะไรนะบอกว่าคุยกับแม่ปูคล้ายๆกับว่าดูปูไข่อย่าไปซื้อปูที่มีไข่มากินนะให้เขาแพร่พันธุ์แล้วคุยกับแม่ปูอันนี้คุยกับแม่ปูอีกแล้วเจริญเติบโตนะขออโหสิกรรมกินไปเยอะแล้วนะครับแกชอบคุยกับคุยกับใช่ป่ะใช่ใช่คือคุยกับปูเนี่ยเคยคุยแล้วครั้งหนึ่งคราวนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวละหมายถึงว่าก็มีการแซวกันว่ากำลังหมายถึงอดีตนายกที่ชื่อปูหรือเปล่าคราวนี้ก็ขออโหสิกรรมตั้งใจให้เป็นข่าวแหละตั้งใจให้เป็นข่าวคราวนี้ปรากฏว่าก็ไปเจอชาวบ้านอีกกลุ่มนึงก่อนเดินทางกลับแฟนคลับก็ตะโกนสู้สู้คล้ายๆว่าเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยอย่าทะเลาะเบาแหวงเราต้องรักกันอย่ามัวทะเลาะเบาแหวงกันอีกแล้วก็มีผิดคิวมีแฟนคลับบอกว่าไม่ว่าจะกี่สมัยเลือกตั้งกี่ทีกี่หนก็จะเลือกนายกคนนี้คนเดียวพลเอกประยุทธ์ต้องรีบห้ามเอาไว้ขอบคุณขอบคุณแต่อย่าเพิ่งเลือกอย่าเพิ่งเลือกตอนนี้เลยเดี๋ยวไปเข้าข้อเรียกร้องยุบสภาอย่าเพิ่งมาแช่งว่าจะยุบสภาเดี๋ยวเรามีสีสันตรงนี้ฮะโปรดิวเซอร์เตรียมมาไปดูกันหน่อยฮะภาพครับ
ยกค่ะนี่จะไปดูเลือกนายกค่ะต้องมาจูซจับมือหน่อยจับมือหน่อยไม่ได้หนูเป็นเจ้าของเราเออยังไม่เลือกยังไม่เลือกยังไม่ให้เลือกครับครับถ้าเลือกตั้งก็คือยุบสภาสิชาวบ้านเขาบอกไว้ก่อนว่าอีกกี่ปีกี่ตามก็จะเลือกนายกประยุทธ์เขาบอกไว้ก่อนเขาไม่ได้พูดถึงว่าจะเลือกตั้งตอนนี้เขาบอกให้ยุบสภาไงแล้วก็ไม่ต้องใช้250สวแล้วเขาเลือกล่าสุดเรามีข่าวมาจากคุณไม้พานุพงศ์นะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังไม่มีการส่งตัวคุณไม้พานุพงศ์ไปฝากขังนะฮะแล้วก็ให้ลุ้นว่าอีก4แกนนำเนี่ยจะโดนรวบหรือไม่นะครับคือตอนนี้มันมีเรื่องของในกรณีของธรรมศาสตร์จะไม่ทนเนี่ยครับที่จับคุณไม้แล้วเนี่ยมันจะมีคนอื่นด้วยมันจะมีเพนกวินนะมันก็จะมีรุ้งรุ้งแล้วใครนะผมไม่แน่ใจอานนท์นำพานะอานนท์ด้วยใช่ไหมครับคุณปิยรัตน์ของวันที่10เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าของวันที่10ที่ธรรมศาสตร์จะไม่ทนเนี่ยอย่างคุณไม้เนี่ยวันเดียวกันเนี่ยวันเดียวกันนี้เนี่ยคือวันเดียวกันนี้เนี่ยข้ามนิดหนึ่งเขาบอกว่าวันเดียวกันนี้เนี่ยอานนท์เพนกวินแล้วก็ปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้นี่นะฮะแล้วก็คุณสุวรรณาตาเหล็กตาเหล็กเนี่ยก็คือว่าอันนี้ไปนางเลิ้งที่สี่มิถุนาประชาธิปไตยเข้าไปรับทราบข้อหาที่นางเลิ้งตามหมายเรียกการไปชุมนุมและฉีกรูปหน้าบกทบฉีกรูปอภิรัตน์ที่หน้าบกทบเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ไปประท้วงคำพูดของอดีตรองโฆษกของทัพบกนะฮะอันนี้คืออันเนี้ยก็เขาก็ไปรายงานตัวตามหมายเรียกที่นางเลิ้งใช่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ถามว่าประเด็นมันก็มีอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันก็ตอนนี้มันก็จะมี2อันแล้วก็จะถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเวลาที่เพนกวินเข้าไปงั้นแล้วจะทำยังไงผมเข้าใจว่าก็ไม่ได้ทำอะไรนะผมดูข่าวล่าสุดเนี่ยอานนท์ก็ยังให้สัมภาษณ์อยู่ที่สน.นางเลิ้งพูดเรื่องการซื้อเรือดำน้ำครับอานนท์เขาก็พูดเรื่องการซื้อเรือดำน้ำอยู่ที่สน.นางเลิ้งบอกว่าอันนี้มันคือทำให้แบบเนี่ยครับคือตอนนี้ก็เลยกลายเป็นมีผู้ชุมนุมวิ่งลอกกัน3ที่เลยคือไปกัน3ที่เลยทั้งนางเลิ้งที่สพคลองหลวงแล้วก็ไปที่ศาลธัญบุรีครับเพราะว่าคาดว่าจะมีการฝากขังวันนี้แต่ก็ยังไม่คือตอนนี้ยังและย้อนไปก่อนว่าเมื่อวานมันก็มีการจับไม้ที่ ที่ระหว่างชูป้ายการชูป้ายนี่คือเขาไม่ได้ไปเรื่องของม็อบปลดแอกอะไรสักนิดนึงหรอกแต่อันนี้เป็นเรื่องของท้องถิ่นครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่รณรงค์เรื่องนี้มาก่อนแล้วไม้พานุพงศ์เนี่ยเขาเป็นคนที่รณรงค์เรื่องนี้มาก่อนแล้วเรื่องต่อต้าน EC เรื่องแรงต่างๆนี่เขาบอกว่าอันนี้คือถมทะเลพันไร่ชาวระยองจะได้อะไรเป็นชูป้ายแล้วตำรวจก็จับโดยอ้างหมายจับจากศาลธัญบุรีสพคลองหลวงกรณีการชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทนเนี่ยแล้วก็ตำรวจเนี่ยเอาไปทำบันทึกการจับกลุ่มที่บ้านเพแล้วก็ส่งไปที่คลองหลวงทีนี้พอมาถึงตอนศูนย์ทนายเข้ารายงานว่าเวลา 4:50 ถูกคุมตัวไปที่สพเพอำเภอเมืองระยองแล้วก็พาไปที่สพคลองหลวงแล้วก็พอไปถึงทุ่มครึ่งพอไปถึงคลองหลวงในเพในร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศนัดหมายให้กำลังใจที่หน้าสพคลองหลวงตั้งแต่6 โมงเย็นแล้วตำรวจก็แผงเหล็กมากั้นไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องไปแล้วมีการติดป้ายข้อกำหนดมาให้ผู้ใดผู้ตนก่อความวุ่นวายใช้พูดกริยาในทางก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยห้ามใช้เครื่องขยายเสียงห้ามเผยแพร่ภาพและเสียงถ่ายทอดเหตุการณ์ไลฟ์สดทางโซเชียลครับแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายรูปผู้ชุมนุมเออใช่ใช่คืออันนี้คุณยั่วยุให้คนไปเนี่ยคุณหาเรื่องชัดแล้วคุณยังมาแบบคล้ายๆกับว่ามาแม้ว่าเขาเตรียมการไงคือจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยคุณก็ยอมไหมก็ถ้าเขาไปก็จัดที่ให้เขาอยู่แล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนไปเนี่ยนะฮะพอปิดเส้นทางเข้าออกเนี่ยซึ่ง2จุดซึ่งเป็นจุดกับรถทำให้รถทุกคันต้องขับขึ้นสะพานทางลงห่างไปจากสพอีกระยะหนึ่งเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนไปด้วยนะฮะครับเขาก็เลยบอกว่าไปปิดถนนกันทำไมอ่ะอยู่แถวนี้ไม่เคยปิดถนนกันมาก่อนไม้เนี่ยถูกจับมาที่สพคลองหลวงเวลาทุ่มครึ่งก็มีทนายความเดินทางตามไปราวๆ2 ทุ่มแล้วก็มีการเจรจาจนกว่าทนายความจะได้อนุญาตให้กับสถานีตำรวจแล้วคุณจะมาให้ทนายความไปได้ไงฮะแล้วก็มีส.ส.ก้าวไกลคุณเบญจาแสงจันทร์มาเตรียมใช้ตำแหน่งประกันตัว
ครับตอน 3:00 ก็คุณลุงกับเพนกวินก็ไปสมทบนะฮะไปให้กำลังใจคุณไมค์แล้วก็มีคนไปอยู่ประมาณ100คนตำรวจก็มาทยอยเสริมกำลังเพิ่มตั้งกล้องวิดีโอถ่ายภาพเนี่ยเพนกวินก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวแล้วก็มีการพยายามที่จะดันรั้วเหล็กคือเขาขอเข้าไปเยี่ยมนั่นแหละคือที่เพนกวินกับปนัสยาเนี่ยเขาขอเข้าไปเยี่ยมเนี่ยขอส่งตัวแทนเข้าไปเยี่ยมตำรวจไม่ยอมครับก็มีการผลักดันกันครับแล้วก็มีการแบบก็มีการบาดเจ็บกันเล็กน้อยคือฝ่ายของคนที่ไปชุมนุมอยู่เนี่ยนะฮะก็มีอย่างเช่นลุงเนี่ยก็ล้มก็มีล้มหกล้มบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บเล็กน้อยตำรวจพอ4:00ตำรวจก็ออกมาเจรจาคือกำลังทำกลางตำรวจร้อยนายบอกให้ไปชุมที่ฟุตบาทแต่เขาก็ปฏิเสธแล้วบอกยังรวมตัวอยู่หน้าสถานีไม้เนี่ยเขาก็เขียนหนังสือขอบคุณและยืนยันการต่อสู้มาให้ผู้ชุมนุมหน้าสถานีตำรวจคือตำรวจทำอย่างนี้ทำไมก็ต้องมีคนไปให้กำลังใจเป็นปกติอยู่แล้วหรือเปล่าเป็นตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่เหรอครับฮะกลัวอะไรมันก็ยิ่งทำให้เป็นประเด็นเปล่าๆครับฮะยิ่งทำอย่างนี้ทำให้เหมือนไปยั่วยุเขาอีกครับครับคือเสร็จแล้วเนี่ยรายงานในด้านสถานีตำรวจตำรวจก็แจ้งข้อหา5ข้อหานั่นแหละฮะกรณีของธรรมศาสตร์จะไม่ทนเนี่ยแต่วันที่10สิงหาซึ่งทั้งหมดเนี่ยอันนี้มีรายละเอียดมันมีแจ้ง6คนก็มีอนนท์นำพามีรุ้งปนัสยานะฮะแล้วก็แล้วก็มีรัชนนท์ไพโรจน์ธนวัฒน์จันทร์ผลึกสิทธินนท์ทรงศิรินะอันนี้คือ6คนที่โดนแจ้งจับนะแล้วก็ไม้เนี่ยเขาก็ไปเสียตลอดข้อหาว่าทำโดยสุจริตตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะก็รายละเอียดได้จะขอให้การเพิ่มเติมภายหลังตำรวจบอกว่าจะพาไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีวันนี้เวลา8:00แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ไปนะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ส่งตัวฝากขังทีนี้ยังไม่ส่งตัวฝากขังแล้วคุณเอาตัวไปทางนี้ตำรวจได้ไงเนี่ยจะอ้างควบคุมตัว48ชั่วโมงหรือยังไงฮะก็อยากรู้ว่าตกลงจะทำยังไงนะฮะครับก็ต้องลุ้นกันปกติแล้วเนี่ยกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันต้องให้ประกันตัวตั้งแต่ชั้นสอบสวนแล้วสอบสวนเสร็จลงบันทึกลงรายงานอะไรเรียบร้อยปุ๊บก็ปล่อยตัวได้เลยครับฮะอันนี้เนี่ยคือเขาไม่หนีหรอกครับเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่หนีแต่คุณแจ้งทำให้มันแบบเป็นเรื่องที่ผ่านมาจับเช้าจับบ่ายจับอะไรเงี้ยก็ปล่อยตอนเย็นนะก็ไม่มีอะไรนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยตั้งใจทำให้เกิน1วันแล้วเกิน1วันวันนี้จะปาเข้าไป2วันละจะครบ48ชั่วโมงกะใช้สิทธิ์เต็มที่กะใช้อำนาจเต็มที่ดีกว่าของตำรวจส่วน4คนนะฮะก็คือ4คนที่ไปที่นางเลิงเนี่ยมีอานนท์มีสุวรรณาตาเหล็กแล้วก็พิชชิวรักษ์แล้วก็ปิยรัตน์จงเทพเนี่ยนะฮะก็ไปรับทราบข้อหามันเป็นข้อหามันก็จะมี4ข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินผิดพรบจราจรใช้เครื่องขยายเสียง3ข้อหานะแล้วก็อันนี้คือข้อหากรณีที่หน้ากองทัพบกนั่นแหละกรณีที่หน้ากองทัพบกครับคุณสุวรรณาบอกว่าเนี่ยโดนมาแล้วเนี่ย7หมายมีคดีคนอยากเลือกตั้ง4คดีม็อบนักศึกษา2หมายเรียก12หมายเรียก1หมายจับสำราญราษฎร์เนี่ยก็คือแบบว่าถือเป็นสิทธิ์ใช่ไหมคุณสุวรรณาก็บอกว่ากรณีของไม้เนี่ยบอกว่ายังไม่รู้ว่ากรณีที่เนี่ยตำรวจจะเอายังไงฮะว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะเอามาสำราญราษฎร์ด้วยอีกหรือเปล่าเนี่ยยังจะมีอีกไหมคุณอานนท์บอกว่านี่เป็นเคสชุมนุมหน้ากองทัพบกหลังจากพันเอกหญิงนุสราเนี่ยแสดงความเห็นต่อการชุมนุมเป็นม็อบมุ้งมิ้งทีนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าตำรวจสภ.คลองจะมาอายัดตัวไปหรือเปล่าตามคดีหมายจับวันที่10สิงหาเนี่ยแล้วก็ถ้าจะเอาไปฝากขังที่นนทบุรีตอนนี้ทนายความก็มารอพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็คดีที่นอนนางเลื้งเนี่ยก็ไม่ทราบว่าถูกแจ้งกี่ข้อหาแต่ก็ยินดีที่จะมาเนี่ยเมื่อตำรวจออกหมายก็ยินดีที่มาแล้วก็พร้อมจะต่อสู้ส่วนกรณีการจะกองทัพเรือซื้อเรือดำน้ำขวานนท์บอกว่าเหมือนตบหน้าและถมน้ำลายใส่คนไทยเพราะในการจะครั้งนี้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยุทโธปกรณ์ในการสู้รบครับคุณอานนท์บอกมีโอกาสเนี่ยครั้งหน้าจะขึ้นไปอภิปรายหรือก็ไปพูดเรื่องนี้บนเวทีด้วยเรื่องเรือดำน้ำเลยนะฮะทีนี้หลังจากที่มีการจับกลุ่มคุณไม้เนี่ยนะฮะคุณปิยนุชโคชสารเนี่ยผู้อำนวยการ Amnesty International ของประจำประเทศไทยออกมาเปิดเผยครับว่าการที่มีการจับกลุ่มคุณพานุพงศ์มันแสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าทางการไทยนั้นพยายามปราบปรามการใช้สิทธิเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบของประชาชนแล้วยังย้ำด้วยนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่ทางการไทยต้องหยุดสร้างความหวาดกลัวและหันมาใช้วิธีการสร้างสรรค์ขีดตรงนี้ไว้เลยนะฮะใช้วิธีการสร้างสรรค์ในการสื่อสารกับประชาชนคือที่ผ่านมาเนี่ยทางการไทยใช้กฎหมายเป็นอาวุธเพื่อปิดปากประชาชนที่วิจารณ์รัฐบาลสิทธิเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับการคุ้มครอง
แม้ประเทศไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกว่าปีแล้วกลับไม่มีพัฒนาการในด้านสิทธิมนุษยชนรัฐบาลยังคงคุกคามและดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้สิทธิโดยสงบอย่างต่อเนื่องครับครับไปดูอีกท่านนึงฮะคุณไผ่ดาวดินครับเชิญฮะคุณจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษานะฮะก็เมื่อวานนี้ก็ไลฟ์สดครับขอหมายเรียกโชว์อันนี้หมายถึงว่าหมายเรียกของขอนแก่นนะครับคือคุณออกหมายเรียกแบบมั่วเข้าใจไหมฮะก็ไผ่เนี่ยเขาจะมีหมายเรียกของสน.สำราญราษฎร์ครับเรียกเขาไปวันที่28สิงหาฮะซึ่งเขาเนี่ยจะมาค้างคืนที่อนุสรณ์สถานวันที่27นี้แล้วเช้าวันที่28เนี่ยเขาจะไปที่สำราญราษฎร์แล้วตำรวจขอนแก่นเนี่ยก็เรียกตัววันเดียวกันก็นำมาออกหมายเรียกเขาวันที่28สิงหาครับเขาบอกอ้าวมันเรื่องอะไรกันอ่ะฮะก็เรียกแล้วไม่มาจะได้หาเหตุจับเออเนี่ยก็บอกว่าอันเนี้ยเขาก็เลยเผาหมายเรียกบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์การคุกคามประชาชนใช่ไหมคือตกลงเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าไผ่เนี่ยเผาหมายเรียกแล้วเขาจะแบบว่าไม่ได้อะไรนะแต่หมายถึงว่าก็ดันเรียกมายังไงอ่ะสองอันชนกันอ่ะหรือเขาเรียกผ่านไปที่สภ.ขอนแก่นไม่ใช่ฮะไผ่เนี่ยโดนข้อหาชุมนุมวันที่18กรกฎาคมครับที่ม็อบเยาวชนปลดแอกเนี่ยสน.สำราญราษฎร์เรียกไปวันที่28แล้วที่ชุมนุมขอนแก่นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยขอนแก่นก็มาออกหมายเรียกเขาอีกครับวันเดียวกันแล้วออกหมายเรียกเขาเป็นอีกความผิดหนึ่งเป็นความผิดหนึ่งว่าชุมนุมที่ขอนแก่นแต่วันเดียวกันแล้วก็มาออกหมายเรียกวันเดียวกันนะฮะก็แต่จริงๆคือในทางกฎหมายก็เลื่อนได้แหละแต่ไผ่เขาก็เลยเผาซะให้ดูว่าคุณทำยังไงให้ผมแยกร่างไปคนละจังหวัดเนี่ยก็เลยเผาให้ดูว่าเป็นสัญลักษณ์ของการคุกคามประชาชนแต่สลิมก็ไปโวยวายแล้วนะฮะบอกว่าดูเนี่ยไม่เคารพกฎหมายไม่เกี่ยวนะฮะเขาก็ยังมาตามหมายเรียกนี่แหละแต่เขาจะมาตามตัวหมายเรียกของสภาลาดนี่แหละเดี๋ยวเรามีเสียงคุณไผ่ดาวดินเราไปฟังกันฮะวันนี้ก็ได้รับหมายนะครับจะรับหมายเรียกให้ไปรายงานตัวครับในวันที่28ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่28ที่ไปรายงานตัวที่สน.สำนักราษฎร์นะครับผมรู้สึกว่าเราลงให้ยกเลิกการข่มขู่คุกคามประชาชนแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือการข่มขู่คุกคามประชาชนนะครับผมคิดว่าถ้าการต่อสู้เรียกร้องของเราเพื่อการคุกคามแล้วนี่คือการคือสัญลักษณ์ของการคุกคามประชาชนนะครับผมจะเผาอันนี้ครับผมถ้านี่คือสัญลักษณ์ของความกลัวนี่คือสัญลักษณ์ของการกดขี่นี่คือสัญลักษณ์ของการคุกคามพวกเราบอกไปเลยนะครับว่าพวกเราไม่กลัวนะครับไม่สนใจนะครับแล้วก็ยิ่งคุณทำให้เราโกรธอย่างนี้นะครับเราจะไม่ได้หยุดแค่นี้ที่จริงพวกเราจะรอให้มากกว่านี้มีความอดทนมากกว่านี้แต่ณวันนี้พวกเราจะไม่ทนแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวพวกเราจะบุกกรุงเทพเอาพร้อมยัง1 2 3กางเต็นท์นอนพบ2วัน1คืน27สิงหาคมที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาครับก็21สิงหาคมนี้27ใช่ไหมก็คือวันที่เช้าก็จะไปสำนักสำนักราษฎร์นะแล้วก็27ก็จะมาค้างที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาครับนะครับเดี๋ยววันนั้นก็ว่าจะไปซื้อหวยซะหน่อยไม่ได้ไปหาไผ่จะซื้อหวยพอดี27วันอะไรก็อีก3วันนะฮะประมาณวันพฤหัสบดีครับบุกเข้ากรุงเทพอ๋อวันพฤหัสใช่เขาจะมางานตัววันศุกร์ครับอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่นไทยบ้านสีบ่อทนหนุนอันนี้ก็คือว่าก็เมื่อคืนแหละคือตอนนี้ขอนแก่นชุมนุมคึกคักมากวันก่อนก็เพิ่งจัดครับครั้งที่3แล้วฮะ20 22 24โอ้โหนี่ติดๆกันเลย3ติดกันเลยฮะแล้วทีนี้คือเขาสลับไปสลับมาแล้วฮะก็คืออันนี้คือมีหลายกลุ่มที่มาร่วมกันอันนี้เป็นของนปปแนวร่วมประชาชนอีสานเพื่อประชาธิปไตยเครือข่ายองค์กรชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐในภาคอีสานอันนี้เป็นเวทีไทยบ้านสิบทนครับคนอีสานสิปลดแอกที่อนุสาวรีย์ขอนแก่นเมื่อวานฝนตกหนักนะก็คือแบบอันนี้ก็เป็นแบบเขาก็มีการเปลี่ยนหมุนเวียนกันปราศัยแล้ววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะก็คืออันนี้ก็เป็นทีมของคือฝ่ายของนปปครับคือเวทีนี้มันจะเป็นการยกระดับขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมามันจะเป็นเวทีของเยาวชนแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นภาพรวมของประชาชนละเราจะไม่ปล่อยให้ประชาให้เยาวชนเนี่ยเรียกร้องอยู่เพียงฝ่ายเดียวประชาชนของชาวแก่นเจ้าภาพเขาเยอะแบ่งง่ายๆวันแรกเนี่ยเป็นเรื่องนักศึกษานั้นคนก็จะเยอะมากใช่ไหมวันที่สองก็จะเป็นกลุ่มอีสานทั้งหมด NGO อีสาน
วันที่3นี่เป็นเครือข่ายชาวบ้านหน่อยอันนี้มองในแง่ดีนะอย่าไปมองเรื่องของขัดแย้งมันก็อาจจะเป็นเรื่องแกนนำคนละกลุ่มแต่ว่ามันก็มีแสดงถึงความหลากหลายและความไม่พอใจจุดร่วมเดียวกันครับในตัวของรัฐบาลนะครับก็อันนี้เขาก็เดี๋ยวเรามีเสียงนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันฮะแถลงการแนวร่วมประชาชนอีสานเพื่อประชาธิปไตยหยุดทุนนิยมถือปืนคืนอำนาจให้ประชาชนความขัดแย้งทางการเมืองที่ปรากฏขึ้นในวันนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วกันไปแล้วว่าคือรูปการที่เกิดจากความอึดอัดขับแค้นใจของประชาชนต่อเผด็จการการอำนาจนิยมที่มุ่งสถาปนาอำนาจนำโดยสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา6ปีที่รัฐบาลคสช.และรัฐบาลประยุทธ์สืบทอดอำนาจภายหลังการเลือกตั้ง24มีนา2562กรมอำนาจและบริหารประเทศได้สะท้อนอย่างชัดเจนอย่างยิ่งว่าเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและการเมืองเพียงหยิบมือเดียวท้ายเบรกนี้กันที่อีกหนึ่งสถานที่เมื่อวานที่มีการจัดชุมนุมนะครับคือที่มช.ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยคือคนเนี่ยเข้ามาแน่นมากนะครับที่บริเวณศาลาอ่างแก้วเนี่ยจุไม่พอต้องมีการขยายออกไปโอ้โหคนมหาศาลเมื่อวานเยอะมากคือนักศึกษามช.ทั้งมหาวิทยาลัยหรือบ้างคือศาลาอ่างแก้วนี่ใหญ่นะครับฮะใช่คือแค่นักศึกษาก็แทบจะไม่พอแล้วแล้วพอเขาบอกมันมีประชาชนคือตอนแรกเนี่ยมีประชาชนไปร่วมทางมหาลัยเนี่ยเขาต้องการให้เฉพาะนักศึกษาอย่างเดียวใช่ครับแล้วไม่ต้องการให้ประชาชนอื่นเข้ามาร่วมด้วยแต่สุดท้ายแล้วพอประชาชนมาเต็มเนี่ยต้องยกแผงออกแล้วประชาชนเขาอยากเข้าไปฟังเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศแล้วไปฟังเสียงกันเลยนะครับวันนี้หนูมายืนในฐานะของเยาวชนคนหนึ่งหนูขอบอกก่อนตรงนี้ว่าหนูไม่มีเจตนาจับจ้วงโรงเรียนหรือไม่มีเจตนาทำให้ใครเสียหายทั้งนั้นค่ะทุกอย่างจะไม่มีการพาดพิงถึงวันนี้หนูมาในฐานะของเยาวชนที่ถูกรัฐบาลขโมยความฝันของหนูไปค่ะก็เกริ่นมาขนาดนี้แล้วปัญหาของรัฐบาลที่ส่งผลต่อระบบการศึกษาจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากๆแต่ว่าพวกเราทุกคนถูกทำให้ความล้มเหลวของการศึกษาเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันค่ะมีอะไรบ้างอาจจะมีคนสงสัยว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกที่ง่ายๆพี่ๆมหาลัยทุกคนคะกว่าพี่จะเข้ามหาลัยมาพี่เสียตังค์ไปเท่าไหร่คะมันไม่คุ้มวันนี้หนูมาตรงนี้เพื่อที่อนาคตหนูจะบอกกับลูกตัวเองว่าแม่มีเงินส่งลูกเรียนแล้วนะแม่จะไม่ทำผิดพลาดเหมือนที่ย่าของแม่ทำหนูจะพูดแบบนี้กับลูกของหนูหนูจะเป็นแบบนี้ให้ได้หนูอยากเห็นสิ่งสุดท้ายที่หนูจะทำบนเวทีนี้ทุกคนช่วยกันชู3นิ้วค่ะแล้วพูดพร้อมกันนะคะเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญขอบคุณค่ะเมื่อ10ปีก่อนถ้าใครถูกนิยามตัวเป็นคนกลุ่มนี้มักจะถูกผลักออกจากพื้นที่ทางสาธารณะหลายคนไม่รับการยอมรับหลายคนถูกผลักออกจากโรงเรียนรวมถึงตัวเราที่ถูกผลักไปอยู่ในมุมห้องในวันที่เป็นแสดงเราจำภาพในวันที่มีการสลายการชุมนุมเมื่อปี53และ52ได้ดีที่สุดเราไม่เห็นสำนึกที่มองกันว่าเราก็เป็นคนในวันถัดมาหลังจากการสลายการชุมนุมมีการ Beginning Day พวกเขาได้กวาดเลือดกวาดเนื้อกวาดเศษของความเสียชีวิตเศษของวิญญาณลงไปในท่อระบายน้ำเมื่อ10ปีก่อนไม่มีใครยอมรับสถานะของการเป็นเสื้อแดง
แสดงแทบมีตัวตนที่จะพูดในที่สาธารณะได้อย่างการยอมรับเราเชื่อว่าในทุกวันนี้เมื่อมีการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยใดๆก็ตามมวลชนที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นมวลชนที่สำคัญคือพี่น้องเสื้อแดงณโอกาสนี้นะครับขอให้พี่น้องเสื้อแดงทุกท่านลุกยืนขึ้นครับท่านใดเคยถูกอะไรก็ตามถูกได้ลุกขึ้นสู้เรียกร้องมาด้วยกันก็ตามถ้าเรายืนยันว่าเราจะไม่ลืมแน่นอนท่านที่อยู่รอบนอกครับพี่น้องนักศึกษาที่อยู่รอบนอกรั้วนะครับขอให้พี่น้องเสื้อแดงแสดงตัวนะครับและขอให้เขาอยู่ริมรั้วด้านข้างนะครับวันนี้เราไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นมากไปกว่าเข็มกลัดเล็กๆที่เขียนว่าวีรชนคนเสื้อแดงเราต้องขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงที่ยังยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างกับประชาธิปไตยยืนหยัดต่อสู้ต่อต้านอำนาจไม่เป็นธรรมแน่นอนพี่น้องเสื้อแดงก็เป็นคนไทยพี่น้องเสื้อแดงก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่พร้อมขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมทั้งนี้การที่เราพูดถึงเสื้อแดงวันนี้ไม่ได้ต้องการให้พี่น้องเสื้อแดงถอดเสื้อแดงและมาสู้กับพวกเราเราอยากให้พี่น้องเสื้อแดงใส่เสื้อสีแดงอยู่ด้วยกันตรงนี้นอกเหนือไปกว่านั้นพวกเราต้องการให้พี่น้องเสื้อเหลืองรวมไปถึงคนที่เคยเป่านกหวีดถ้าวันนี้ท่านสำนึกหรือคิดได้แล้วว่าความต้องการของสังคมไทยตอนนี้คือประชาธิปไตยท่านไม่จำเป็นต้องถอดเสื้อท่านทิ้งค่ะแต่ท่านมายืนเคียงข้างพวกเราได้ไหมวันนี้เราไม่ต้องการให้คนสละอุดมการณ์สละจุดยืนสละสีเสื้อเราต้องการให้ทุกคนยืนเคียงข้างกันสู้ไปด้วยกันจนกว่าพวกเราจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาเขารวมว่าทำที่อะไรทำตอนจุฬาแล้วก็ทำตอนศิลปากรด้วยก็คือก็มีการอ่านรายชื่อของวีรชนใหม่ที่เสียชีวิตตั้งแต่14ตุลาแล้วก็ในป่าเขา รวมทั้งผู้นำชาวนาผู้นำชาวนานักศึกษานี่ก็จะมี7คนแต่เข้าใจว่านี่เฉพาะเชียงใหม่ที่จริงถ้าครบนี่ทั้งแถบเชียงใหม่เยอะกว่านี้แล้วก็ผู้นำชาวนา23คนตั้งแต่นะพ่อหลวงอินทาพ่อหลวงแถบสีบุรีซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่31กรกฎาคมทุกอีกตายนะฮะ31กรกฎาคม2518ครับที่เมื่อกี้ที่พี่ถึกพูดถึงนักศึกษามอชอก็มีคุณนิสิตจิระโสพลอันนี้ก็นักศึกษารุ่น10ตุลาก็จะรู้จักกันดีครับเป็นคนที่ก่อตั้งกลุ่มก่อตั้งวารสารวรัญชทัศน์นะฮะแล้วก็ทำวารสารวรัญชทัศน์ฉบับไผ่เขียวแล้วก็กันยา2514มาเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยแล้วก็เสียชีวิตระหว่างเดินทางโดยรถไฟไปทำข่าวที่ประจวบครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเรากลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อนะครับรวมไปถึงกรณีที่เพื่อไทยนั้นออกมาจี้นะครับให้นายกรัฐมนตรีสั่งย้ายเสไก่อูคนเดิมของเราที่ออกมาพูดถึงเรื่องของเพลงธงชาตินะฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับ